สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยกับโนลิโกชาแนลกับนัทนาลิโกนะคะวันนี้เอาเกมมือถือเกมใหม่มาฝากเพื่อนๆกันค่ะกับเกม Maple Story Blitz นะคะซึ่งเกมนี้เป็นเกมแนว strategy เกมแนววางแผนนั่นเองนะจากค่าย Nexon นั่นเองค่ะมันจะแตกต่างจากเกม Maple Story ที่เป็นแบบ MMO แบบ side scrolling แบบทั่วไปยังไงนะมาดูไปพร้อมๆกันกับนัทเลยค่ะกับเกม Maple StoryBliss ค่ะเริ่มต้นมาด้วยการตั้งชื่อเลยเฮ้แล้วมันไม่เห็นนะทำไมการใส่แบบสุ่มจนล้วนนะและก็ลงกระเป๋าไปแล้วเยอะฮะโอ้มีการแนะนำอาชีพนะมาทั้งหมด5ตัวละครนะเริ่มต้นการฝึกสอนเอาละดูในสิ่งที่ฮีโร่คนแรกเนี่ยจะทำได้สิเจ้าต้องปกป้องโลกแห่งเมเปิลเอาไว้นะตอนนี้เขากำลังอธิบายอยู่นะว่าเราต้องเรียนรู้การใช้การ์ดค่ะโดยที่เริ่มต้นกันเลย Start What? โอเคที่ดูก็ดูว่ามีมานาเหลือเท่าไหร่นะมุมซ้ายมีมานาการใช้มานาของการ์ดเลือกมอนเตอร์ลงเล่นอเดนกลางย่องย่องย่องอู้อุ๊ยมาอุ๊ยว้าใจเย็นมาอันนี้การฝึกฝนจริงดิโคตรยากเลยใช้สกิลนะมีใช้สกิลได้ด้วยต่อมาเลือกมอนเตอร์ลงเล่นค่ะเป็นกลางเหมือนเดิมลงอีกได้ไหมโจมตีได้ท่าติดสั้นเนาะก็ค่อยเดินไปเจ้าโกเลมต่อมานะสลับสลับการ์ดได้ด้วยเหรอคืออะไรตามเขาใช้สกิลหัวกวาดเรียบอ้าวขอโทษกดผิดอ่ะตีตีเลือกมอนเตอร์ลงเล่นนะเอาเล่นนี้อ่ะป้าบป้าบอ้าวชนะแบบงงๆนะตีป้อมดันป้อมเสร็จก็ชนะเลยนะเย้ชนะเฉยยืนยันแน่นอนน่ากลัวกว่าใช่ไหมล่ะเอาล่ะเขากำลังส่งการ์ดเด็กอะไรมาสักอย่างนะเริ่มเกมเขาบอกว่าให้เราไปฝึกในด้านเจี้ยนถ้าสู่ด้านเจี้ยนทำไมราชินีหัวร้อนนะคะน้ำนี่นะเอาล่ะโลกเมเปิลอยู่ในอันตรายเราต้องปกป้องอีกแล้วครับท่านตัดสินใจอะไรเหรอคุณทดสอบการ์ดใบแรกเหมือนโครงการรถคันแรกไหมนะหนึ่งหมายถึงโอ้เอาตัวฟองอะเขาชื่อฟองอะชื่อน่ารักชื่ออะไรตัวฟองน่ารักจริงเอาไปเอาหนูไปสู้หนูไปสู้กับหอยทากพามโอ้โอ้หนูกระแทกเอาสิหนูกระแทกหอยทากวะไปไว้ท่าตัวอีกต่อโกเลมลงไปเล่นนู่นไปช่วยหนูเอ้ยมีแคคตัสจูเนียร์ด้วยนะเดี๋ยวลองดูซิว่าเราสามารถลงได้มากลงได้มากที่สุดนะ2ตัวต่อ1เลนนะแล้วก็
เลือกๆลงไปตอนนี้มานานแล้วก็รีมาเรื่อยๆใช่ไหมดังนั้นเราก็ลงได้เรื่อยๆใช่ไหมโอเคใช้การ์ดสกิลได้ด้วยฮิวนะเป็นการฮิวการนี้เป็นการฮิวต่อมาการ์ดต่อไปการ์ดปั่นแหลกปั่นแหลกแจกโชคคุณแฟนทอมแพ้จะแพ้แล้วใช่ไหมใส่ไปอีกจ้าอ้าวเหมือนทำร้ายตัวเองว่ะกิฟฟินลงไปกิฟฟินตัวใหญ่มากหนูมาให้ปกป้องข้าจีเจ้าหนูเย่กิฟฟินตีไปเย่ชนะแล้วนะว้าเป็นการที่ลงเล่นได้มั่วถั่วมากแต่ก็หมั่นมากนะคะใช่ชนะได้แมวจรจัดได้บาสันได้เรียกการได้ความว่องไวของแฟนทอมมานะการ์ดต่างๆปลดล็อกฮีโร่ใหม่ท้าทายรับรางวัลฉันได้เตรียมแบบฝึกหัดไว้หลายๆอย่างเลยขอแนะนำให้ปลดล็อกฮีโร่เป็นอันดับแรกโอ๊ยรับรางวัลอีกได้ตังก็รับมานะกิจกรรมมีอะไรไม่เสร็จมีอะไรเสร็จไหมไม่ใช่มีอะไรไม่เสร็จไม่มีไปมีเมลรับทั้งหมดป้ารับหมดแล้วเล่นต่อเพลินนะลงดันเจี้ยนต่อเฮ้เดี๋ยวจะเป็นการแข่งขันส่วนตัวดีนะดันเจี้ยนต่อก็แดกสนุกดีนะเพลินๆมองหาฮีโร่แฟนทอมออสนะเรามาสู้กับคุณออสเดี๋ยวก่อนนักเวทเพิงอ่ะเหรอเจ้าชื่อออสใช่ไหมมั่นใจสินะเนี่ยค่ะเป็นเด็กน่ะเอาสิกดข้ามไปเลยค่ะพูดอะไรก็ช่างเขานะเราจะเล่นเรียกทหารยามไปนะโอ้ยเหมือนจะผิดคาดนะมากันไหนโอ้ยน่ารักเอาตัวนี้ลงไปช่วยดันตรงนี้ตรงกลางละกันมีสกิลด้วยสกิลอะไรอ่ะไม่เรียกนะเรียกหมีใหญ่เฮ้ยไม่ได้แล้วโอ้ยเดี๋ยวก่อนเอาตัวลงไปไปกัดหอยลูกใช้สกิลได้เพลินมากอะเรียกมอนได้ใช้สกิลได้น่าเจ๋งมาตีเข้าไปอีกมึงงั้นไปจ้าเอาตัวนี้ไปดันเล่นกันเจ้าแกะโดนฆ่าไปนี่แกะหน้าหงายเด็กดูตีไปเอาตัวนี้ไปตีที่เดิมต่อคือที่เห็นนะคือเขาใช้ตัวละครเมเปิลนะไม่ใช่ตัวละครตัวมอนสเตอร์นะในดันเจี้ยนของเมเปิลค่อนข้างเยอะนะค่อนข้างชอบด้วยคือแบบว่าเป็นแนวแบบว่ามันไม่ได้แบบ 2D อ่ะมันเป็น 3D อ่ะน่ารักมากเฮ้ยเดี๋ยวโมจะพูดเดี๋ยวไปยิงสินะหันตรงนั้นเย้จะได้เร็วเย้ได้รับการใหม่เพียบเลยอะไรก็ไม่รู้กดล็อกฮีโร่ใหม่ด้วยเหรอดูสิทางซ้ายมือนะคะรูปเห็ดมีสรุปนะอันดับตอนนี้ยังไม่ได้จัดอันดับนะลูกคนคืออะไรสามารถเหมือนตั้งโปรไฟล์หรออ๋อพอเสร็จสิ้นเควสนะคะก็สามารถมาตั้งอะไรพวกนี้ได้แต่ว่าเรายังไม่เสร็จสิ้นนะมันเลยเป็นภาพสีเทาๆอยู่นะ
ต่อมากษัตริย์กษัตริย์คืออะไรกดไม่ได้ช่างมันอัลบั้มการ์ดนะแอบดูมีการ์ดมากมายเลยมาดูรายละเอียดของการ์ดแต่ละใบกันเดินซ้ายขวาเพื่อสำรวจการ์ดนะคะโอ๊ยก็จะกดอยู่นี่ไงราชาเสียงดังอะไรของเขาวะพูดอยู่คนเดียวไม่ให้เล่นสักทีนี่คืออะไรน่ะมีแอตแทกกับ HP ด้วยอ๋อเขาแนะนำนะว่าตัวละครแต่ละตัวจะมีอะไรที่แตกต่างกันตรงนี้ก็จะบอกว่าเขาเคลื่อนที่ช้านะมีแอตแทกบวก3ทุกครั้งที่มอนสเตอร์อ่าวบังที่มอนสเตอร์ถูกเรียกนะคะประมาณนี้สามารถอัปเกรดเขาได้โดยใช้วัตถุดิบตามภาพค่ะตามนั้นโอเควิธีการสกัดการ์ดนะนี่คืออะไรอ่ะกดเข้าไปสกัดนะต้องใช้1ทับ3คืออะไรวะสกัดได้ทันทีสกัดทันทีตอนนี้ยังสกัดฟรีอยู่นะสกัดไปเลยอ่าฮะเสร็จแล้วต่อมาตัวกองการ์ดนะคือมันมีเหมือนตัวละครทั้งหมด5ตัวอย่างที่บอกไปนะมีแฟนทอมคิรินเมอร์ซีเดสเบนซ์ไม่ใช่ออสนะแล้วก็นักฆ่าปีศาจค่ะโอเคเนี่ยตรงนี้ก็ต้องมีตัวละครมอนสเตอร์ต่างๆจากเมเปิลค่อนข้างเยอะมากนะคะแล้วคือแบบสีเทาๆก็คือเรายังไม่มีนั่นเองแบบน่ารักอะสกัดการ์ดเมื่อกี้เรียนไปแล้วเนาะใช่ไหมสุดการ์ดของฉันมายเด็กต่อไปแก้ไขการ์ดนะก่อนลงเล่นได้กดเพื่อสร้างการ์ดใหม่เลือกฮีโร่เพื่อแก้ไขชุดการ์ดตอนนี้เรามีด้วยกันถึง3ตัวนะมีแฟนทอมเมอร์ซิเดสแล้วก็คุณออสค่ะเลือกคุณแฟนทอมสามารถเลือกได้อัตโนมัติก็คือจะให้อัตโนมัติเลยนะคะโอ้เสร็จสิ้นมีชุดการ์ดเมอร์ซีเดสกับชุดการ์ดแฟนทอมนะคะอ้าวแล้วบังคับกลับก็ได้กดกลับไปค่ะการท้าทายรับรางวัลปะทุบังคับมารับรางวัลนะรับก็รับเอาเสร็จมาต่อมามีรายชื่อเพื่อนนะคะอยากจะแอดเพื่อนลบเพื่อนกระชับมิตรบลาบลารับคำขอกับเพื่อนๆก็ตรงนี้นะคะต่อมาเป็นร้านค้าค่ะร้านไม่เอาเราไม่ซื้อเราขอดูหน่อยตรงนี้จะมีราคา300 1,000 บลาบลาๆนะคะตามนั้นน่ะก็มากดดูได้นี่ตรงนี้มีฟรี2ครั้งนะคะมีเมโซก็คือเงินค่ะข้างเงินตรงนี้ก็เป็นแคสนะคะร้านค้าครีเอทีฟนี่คืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยเศษหินโกเลมนั่นนี่นู่นนู่นนี่นั่นนะอันนี้ยังไม่ทราบเพราะยังเล่นไม่ลึกพอนะต้องขออภัยเรามีของฟรีแล้วก็เปิดการ์ดฟรีกันก่อนไปหนึ่งสองและก็เบิดชาดัง5เย่ไหนๆก็มีของฟรีแล้วเนาะเปิดอีกสักใบเย่ปะเสียงเคี้ยวอ่านไม่ทันปะหอยทากสีแดงเห็ดสีฟ้าปอยเบรกน้ำแข็งและตัวสุด
ายกรุ๊ปพินตึงครบ5ตัวแล้วตรงนี้นะเราสามารถเปิดการ์ดได้ด้วยเงินนะคะ 5,000 5ใบหรือจะเป็นมันเป็นรูปเอ็นนะน่าจะเป็นแคร์หรือเปล่าไม่รู้นะคะสีชมพู10ใบ250เอ็นนะแล้วก็50ใบ1250เอ็นนะตามนี้ค่ะต่อมาแอบตกใจเล็กน้อยนะเหมือนเป็นวิดีโออ่ะวิดีโอการแข่งนะมีวินกับลอสด้วยอ่ะแล้วก็มีรีเพย์ของเราด้วยนะคะรีเพย์ของเพื่อนแล้วก็ที่เก็บไว้ตรงนี้ไม่แน่ใจว่ามันเป็นแบบแข่งแบบว่าเรียลไทม์หรือเปล่าไม่รู้นะแต่คือตกใจนิดนึงว่าเอ้ยมีวิดีโอเก็บไว้ด้วยแฮะนะคะเอาล่ะเบื้องต้นก็มีตามนี้นะจ๊ะมีอะไรอีกไหมอ่ะกิจกรรมนี่รับของขวัญรับไปตรงนี้นะทางมุมเมื่อกี้เมื่อสักครู่ขอยัดกดกลับไปอีกรอบหนึ่งตรงนี้ก็จะมีเหมือนแบบปลดล็อกตามที่เราบอกว่าประจำวันทำความเสียหาย200มอนเตอร์เปิดแพ็คนั่นนี่นู่นเรียกมอนเตอร์80ตัวมานะคะเพื่อปลดล็อกรับรางวัล นะมีการท้าทายต่างๆก็ตามนั้นเคลียร์เควสประจำวัน3ครั้งปลดล็อกนั่นนู่นเหมือนเดิมนะกิจกรรมก็เป็นอีเวนต์ทั่วไปเสร็จสิ้น20เควสประจำวัน40เควสประจำวันนะคะใครขยันก็มาทำอย่างนี้นะมีของให้รับฟรีด้วยนะคะก็ก็จบแล้วการรีวิวเบื้องต้นนะกับเกม Maple Story Blitz นะจาก Nexon นั่นเองค่ะสำหรับใครนะที่อยากดาวน์โหลดนะแปะลิงก์ดาวน์โหลดไว้ที่ด้านล่างของคลิปเช่นเดิมนะคะเกมนี้เป็นภาษาไทยแล้วด้วยเข้าใจค่อนข้างง่ายนะแต่ต้องทำความเข้าใจมันนิดหนึ่งเพราะมันเป็นเกมแบบใช้กลยุทธ์ต้องแบบเลือกมอนสเตอร์อย่างนั้นอย่างนี้เพื่อแบบตีตัวนั้นตัวนี้แล้วก็ใช้สกิลเพื่อดักทางอะไรประมาณนี้นอกจากจะเล่นกับบอทได้แล้วก็ยังเล่นกับคนด้วยกันได้อีกนะคะก็อย่างหนึ่งคือแบบเป็นภาพตัวละครที่น่ารักอะคือใช้ตัวมอนสเตอร์ในเกม Maple Story แบบในดันเจียนของมันแบบค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันค่ะกับเกม Maple Story Bit ค่ะโอเคถ้าเพื่อนๆนะคะชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้นัดด้วยนะคะกด Subscribe เป็นกำลังใจให้โนริโกะ Channel ด้วยค่ะหรือเพื่อนๆคนไหนนะที่อยากจะให้นัดรีวิวเกมไหนเป็นพิเศษนะคอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปนี้เลยนะคะนัดจะพยายามอ่านทุกๆคอมเมนต์นะเอาล่ะสำหรับวันนี้นะต้องขอตัวลาไปก่อนล่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะฝากติดตามกันด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้าซียาบายบายค่ะ